Anthony เอ็ดเวิดนะครับปีกตัวเก่งของทีมชาติสหรัฐเมกานะได้ออกมาเล่าเรื่องระหว่างเขากับสตีฟเคอร์นะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้สตีฟเคอร์เนี่ยจะเอาเขาเป็นตัวสำรองแล้วก็เคอร์เนี่ยได้มาบอกเขาว่าเดี๋ยวจะเตรียมบทบาทแบบเดวินเวดไว้ให้ d เดวินเวดในตอนโอลิมปิกปี2008เนี่ยเขาเป็นเหมือนซิกแมนคอยลงมาเปลี่ยนเกมลงมาเล่นเกมรับคอยมากระชากโมเมนตัมซึ่ง แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดก็งงมากแม่ว่าแบบเฮ้ยก็ชุดนั้นดาเวนเวตมันสำรองโคบี้ไงแต่ว่าชุดเนี้ยมันไม่มีโคบี้ไงแล้วผมจะไปเป็นตัวสำรองใครล่ะซึ่งแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขาไม่ซื้อกับแท็กติกของสตีฟเคอร์นะเขาก็เลยพิสูจน์ตัวเองว่าเขาเนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นตัวจริงเหมาะสมที่จะเป็นตัวหลักซึ่งตรงเนี้ยคุณว่าเขาเป็นตัวจริงหรือสำรองดี